ใช่เพราะว่าปลูกแคมฟังนี้ปลูกแคมปลูกแคมบนส้มส้มทรงฟ้าเหลืองในในน้ำนี่ครับทรงเหลืองได้ทั้งฤดูเนี่ยฤดูฝนได้ครับเพราะน้ำมันมีตลอดปีน้ำมันเป็นไรแห้งนะน้ำมันเป็นไรแห้งมันไม่อันตรายนะเป็นอันตรายแต่หน้าฝนอันตรายน้ำมันเยอะบ่เยอะอยู่แต่มันบ่แห้งมันไม่แรงเพราะว่ามันทยอยไปมันกลางหามนี่ครับนะมาบรรจบกันน้ำมาติดโอ้ยเยอะเครื่องเด้อแล้วต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้อ๋อจุดนี้สังอธิบายเลยอันนี้เป็นสายน้ำสีโดนสายน้ำสีโดนลงไปฮะลงไปใส่แกงกูบดเกี๊ยวฮะอยู่อันนี้แหละเออที่เราแล้วตัวนี้เป็นสนามแข่งเครื่องตัวนี้เป็นสายน้ำเสียดที่ว่าไหลมาตรงเสียดโดนเป็นน้ำเสียดตัวห้องสีดำอยู่แล้วเออมันเป็นสายน้ำตัวนี้โอ้โหสวยสวยแข็งเรือนี่โอ้โหสีดำธรรมชาติโอ้โหธรรมชาติสุดยอดมากอเมซิ่งลาวนะครับอเมซิ่งลาวน้ำน่าเล่นนี่คือจุดท่องเที่ยวจุดที่สองเนี่ยต่อไปอย่าให้ขยะอย่าให้เห็นมันต้องเก็บต้องเก็บต้องสังวันต้องไปขายปลามันผัดโตได้ปลาบ่บ่ได้ปลาแก้วบ่กำลังกินเนาะอ๋อใช่อันนี้เป็นการหาปลาแบบบ้านๆเนาะเป็นครูแฟนเขาหักกันไปหาปลาเขาก็ไปด้วยกันอ๋อหักกันอยู่แฮ่เขาไม่ทิ้งกันจะจมน้ำจมในกันบ่ ไม่ จุดนี้เหมาะกับการแข่งเรือมากเขาไปออกส่วนกันพี่กำลังพี่โอเคว่าเลยอยากขึ้นขาดนี่ตัวนี้เขาอยู่จุดนี้นี่โอเคอันนี้เขาเอินมาปากน้ำเซ็ตๆนี่มาตกใส่เซโดนเนาะโอเคเออวังกี้นี่เขาอยู่จุดนี้นี่เขาขึ้นมานี้เนาะแล้วเขาขี่รถนี่มานี้มานี้อันนี้บอลเขาจอดว่าคล้องเมืองมันขามทางอ่ะอยู่ในนี้เนาะมีเมนมายืนจุดนี้เนาะแล้วเราสามารถปล่อยเรือจากไปทิ้งที่แก่งนู่นโอ้ปล่อยเรือจากจุดที่นี่นี่ลงไปมาหาอยู่จุดนี้ไปถึงแก่งตรงนู้นเลยนะช่องตรงนู้นโอ้โหช่องเจ็ดร้อยเมตรตามประสิทธิ์เซ็นต์กิโลเมตรมาส้มแต่ว่าเป็นช่วงหันมันเอาแต่นี้ต้องไปอยู่ชุดหันมันมีทางขึ้นมาบนพามไส้ดิอยู่หันเลยมันมีทางเรียบต้นนี้นะประมาณกี่เมตรตรงนี้โอ้ตัวนี้ไปพุ่นนี่ประมาณกิโลหนึ่งประมาณหนึ่งชุดหากิโลหนึ่งจุดห้ากิโลลงไปตามไหลตามน้ำไปนะไหลตามน้ำไปนะคือเพนทีระบาดนี่ตัวนี้ลงมานี่นี่เนาะอันนี้เป็นสายหนามลงมาติดคู่เขาสีแจกมาก่อนโอเคตัวนี้เป็นไลท์ขึ้นไปพุ่นสีนี่เป็นแพ็กเกจเลยนั่งเรือแล้วก็ไปเล่นสุดยอดเลยจะเห็ดเรือกูดโลเคชั่นกูดโลเคชั่นเวลามันขึ้นเขาแล้วก็ลองเรือนั่งขึ้นเขาที่ทำกินข้าวกินปลาหาจุดนี่เราไม่ได้มาทำเขื่อนอย่างเดียวเรามาท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวอย่างนี้เว้ยและย้อนธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เนาะรัฐบาลท้องถิ่นเขาจังกำหนดว่าแผนไม่ประปายนะโปรเจกต์ตัวนี้น่ะที่พันกับการท้องถิ่นถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะว่าระบบนิเวศมันเอื้ออำนวยมันเหมาะสมในมันเอื้ออำนวยอยากให้โครงการเป็นโครงการอันประสานที่พันกับหลายผลประโยชน์อันนี้คือความหมายของ1 2 3ท้องถิ่นที่ทางสาธารณสุขตะวันยืนถ่ายคนเดียวรูปนึง